나는 아 오케이 아 오늘 이제 갑마 아 손가나 ศึกษา พระคำของพระเจ้าน้องพี่น้องอีกเป็นห้องเรียนศึกษาค้นคว้าสอบหาแล้วก็ถามแล้วก็เพิ่มเติมในสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ดังนั้นมันก็จะบ่ได้เหนื่อยในการศึกษาพระคำของพระเจ้าเนาะดังนั้นวันนี้ก็จะนำพระคำหัวข้อที่หัวข้อนั้นมา ศึกษาร่วมกันกับพี่น้องนั่นก็คืออับราฮัมลิฟวิงกาดคอไลดังนั้นพระเจ้าได้ทรงเอิญอับราฮัมให้ใช้ชีวิตตามแบบของพระเจ้าตามแบบของพระเจ้าตามแบบของพระเจ้านั่นเองก็ตามแบบที่พระเจ้าทรงเอิญในลักษณะของพระเจ้าบ่แม่นตามใจของพวกเขาเองนั้นคันว่าถึงอับราฮัมทุกคนก็คุ้นเคยดีแต่เนื่อในนั่นเฮาเข้าใจแล้วก็นําไปใช้ชีวิตของคริสเตียนได้มากหน่อยแค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเนาะวันนี้พวกเฮาจะได้ศึกษานํากันถ้าพี่น้องเปิดไปถ้ามีพระคัมภีร์ก็เปิดไปในหนังสือเฮบรูเนาะฮีบรูชัปเตอร์11เวอร์ส8ข้อเดียวก่อนนั้นเฮาจะได้เบิ่งนํากันเนาะอยู่ในที่นี้บอกว่า อับราฮัมมีความเชื่อแบบนี้เมื่อพระเจ้าได้ทรงเอิญให้เพิ่นออกจากไปยังดินแดนที่พระองค์ได้สัญญาไว้ว่าจะมอบเพิ่นได้เสื้อฟังและออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนโดยบ่รู้เลยว่าตนจะไปไสอ้าวหยุดอยู่ในนั้นแหละ พระเจ้าได้ทรงเอิญทรงเรียกให้อับราฮัมออกไปพี่น้องก็เบิ่งอยู่ในหนังสือเจเนซิสชัปเตอร์12ในหนังสือปฐมกาลบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่3นั่นว่าอับราฮัมเองก็มีครอบครัวอับราฮัมเองก็เป็นคนที่ห่างมีผู้หนึ่งแหละ แล้วก็มีข้าใส่มีรอมีแบกแกะมีแบกมีบ้านมีเฮือนอยู่กับพ่อครับแม่ครับครอบครัวแต่วันหนึ่งพระเจ้าได้ปรากฏแก่ท่านบอกว่าท่านจงออกไปแต่พระคัมภีร์ของพระเจ้าอยู่ในที่นี้ว่าเพิ่นไปโดยบ่ฮู้ว่าไปใส่กล้าเสี่ยงบ่พี่น้องอาจจะไปพบกับศัตรูอาจจะไปพบกับอุปสรรคอันตรายหลายสิ่งหลายอย่างในครั้งหน้าแต่บ่ฮู้แต่พระเจ้าว่าเจ้าต้องออกไปแต่มีสิ่งที่โดนบันดาลจิตใจของหรือว่ากระตุ้นจิตใจของอับราฮัมนี้ที่ชุดนั้นก็คือว่าเฮาจะอยู่ในที่นี้ว่า อยู่ในที่นี้ว่าออกไปตามพระสัญญาของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าว่าในหนังสืออ่าปฐมกาลบทที่12เจเนซิสชัปเตอร์12เวอร์ส1 and 3ให้ผู้หนึ่งอ่านนํากันองค์พี่น้องโอเคปฐมกาลบทที่12 1-3ข้อที่1บอกว่าผมพระผู้เป็นเจ้าได้บอกอับราฮัมว่าจงออกหนีจากประเทศ ญาติพี่น้องและบ้านเกิดเมืองอนอนของเจ้าและไปยังดินแดนที่เฮาจะชี้แจงให้เจ้าเห็นคนสองบอกเฮาจะให้เจ้ามีเสื้อสายหลายและพวกเขาจะกลายเป็นชนชาติใหญ่เฮาจะอวยพรเจ้าและให้เจ้ามีชื่อเสียงและเจ้าจะได้เป็นขอพระพรให้แก่ ชนชาติอื่นๆทั้งแผ่นดินโลกโอเคยุดอยู่นั่นแหละเห็นคำมั่นสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัมว่าได้พี่น้องเฮาจะมอบอวยพรหนึ่งเฮาจะมอบดินแดนให้แก่ท่านสองเฮาจะให้พระพรแก่ท่านอันนี้คือสิ่งที่กระตุ้นสำหรับ
อับราฮัมในเวลานั้นบอกว่าให้หนีออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของท่านโอ้บ่แม่นธรรมดาเด้พี่น้องเฮาหนีมาจากบ้านเกิดเมืองนอนเฮาด้วยความจริงแล้วพวกเฮาบ่อยากหนีมาเด้พี่น้องแล้วเฮาบ่ฮู้ว่าข้างหน้านั้นเป็นได้ประเทศไทยมันเป็นได้เหมือนฝันล่ะพี่น้องเหมือนเฮามาอเมริกาเฮาเหมือนฝันเฮาบ่ฮู้ว่าประเทศอเมริกาเป็นได้เพราะว่าเฮาอยู่ประเทศเฮาบ่ว่าถึงเฮาอยู่ประเทศไทยมาอเมริกาแต่เฮาอยู่ถึงบ้านเฮาถึงว่าเฮาเป็นคนลำบากยากจนก็แล้วแต่เฮามีพออยู่พอกินสำหรับเฮาได้พี่น้องแม่นหรือบ่เขาอาจจะร่ำรวยอยู่บ่อนอื่นแต่สำหรับเฮาบ่ร่ำรวยเพราะว่าหยังเฮาบ่ได้เสียค่าหยังแม่นหรือบ่พี่น้องค่าไฟก็บ่ได้เสียค่าน้ำก็บ่ได้เสียค่าเฮือนก็บ่ได้เสียหยังจักอย่างบางครั้งบ่จำเป็นต้องได้ใช้เงินซ้ำบ้านของพวกเฮาแม่นหรือบ่พี่น้องเงินนี่บ่ล้ำเห็นถ้าอยากได้หยังก็เอาแลกท่านเอาแม่นบ่พี่น้องเฮาเอาแลกเอาของไปแลกเป็นเงินเอาของไปแลกเป็นเครื่องอุปโภคในเมืองเป็นเกลือเป็นแป้งนัวเป็นพริกเป็นหยังบ่ได้ซื้อแม่นบ่พี่น้องเนาะเพราะเฮาผลิตบ่ได้ก็คือเกลือแป้งนัวในทํานองนี้เฮาก็บ่กินซ้ําแป้งนัวบางครั้งนะท่านว่าเห็นพ่อของถาวังนี่แล้วบ่ายแป้งนัวเลยพี่น้องลีแล้วมากแค่มากกว่านะเขาก็บอกก็ได้กินอันน้ำปูน้ำปลาแค่นั้นพี่น้องนะมาอยู่ยังบ่ได้อยู่ในศูนย์เธออยู่อำเภอปัวบ่อนพักของอพยพเขาจะว่าอพยพแหละพี่น้องเนาะคนนี้มาเขาก็แจกตอนนั้นเขาก็แจกน้ำปลาผู้ได้ป้ายก็เอาอันถ้วยป้ายเนาะตอนนั้นน้องชายคืออันทอมนี่ก็ป้ายครับกลับมาน้ำปลาไปใหญ่มากหน่อยท่านแล้วแดกคนเดียวมากกี่เรื่องบ่ได้กินแต่พี่น้องเนาะบ่เชื่อรถน้ำเหมือนเราตอนนั้นเขาบอกจำเป็นต้องในสิ่งนี้แต่ว่าคำว่าเขาออกมาหมายความว่าตัดสินใจเด็ดขาดเขาตอนเขามาก็แน่นอนแหละเขาก็เวลาคนมุ่งมาเขาก็บอกว่าโอ้พวกนี้โง่แท้โง่ว่าขอโทษที่ทำมุ่งอยู่แล้วนี่โง่แท้ว่าของดีๆกับทิมไม่รู้ตามตาตามทางเขาก็เก็บมาถึงข้าวเขาเลยได้ๆพี่น้องเขาก็โง่กว่าเขาอีกพี่น้องเขาก็ทิมมัดที่เขาเพียงแต่ของเขาของเขาก็ทิมไปมัดเอาแต่ตัวหล่อนจ้อนกับอาหารเท่านั้นไม่เลือกไปน้องทำไมความจริงของเขานี่ก็ตื่นตัวเกินไปซื่อๆหรอกขน่อยว่านะมันหมดเดือดห้วนพลั่งพลื้อหรอกเขาคือบุคคาบ่นั่นเขาหลอกมิตรแต่ว่าอาจจะทำมาทหารก็บอกมีทหารร้ายมันได้เนาะถ้าบอกแล้วก็บ่ฮู้บ่มีไปฮู้เลยเฮาบ่มีบัญชีเลยพี่น้องเป็นก็สิเป็นในพลในพันแบบจดชื่ออยู่ในรัฐบาลนั่นน่ะมีแต่กองผู้นั้นนะจานั้นจานี้ไปก็บ่มีตำแหน่งเอาให้กันเองนั่นน่ะมันก็มาบ้านปกป้องโลกได้ว่าจักมาว่าถึงชีวิตของอับราฮัมบ่แตกต่างบอกว่าให้เจ้าออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของออกจากพ่อออกจากแม่ที่ไปดินแดนที่เขามอบให้หนึ่งเขาจะให้ท่านเป็นได้ครับเป็นกรรมสิทธิ์ดินแดนนั่นแล้วท่านจะมีเสื้อสายแล้วเขาจะอวยพรท่านเท่านั้นแหละแต่ได้ครับหรือบอกพี่น้องเห็นหรือบอกยังบอกได้เห็นแล้วข้อนี้บอกว่าจะมอบให้เพิ่นเพิ่นก่อได้ยังเสื้อฟังมาถ้าบ่ได้ต่อว่าบ่ต่อต้านบ่ถามอีกไปสายเหตุยังท่านว่าจะเป็นอันตรายหรือบ่แม่นยังเกิดขึ้นบ่ได้ถามบ่ท่านได้เสื้อฟังออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนโดยบ่ฮู้ว่าจะไปไสเอาล่ะพวกเฮาก็เช่นเดียวกันพี่น้องเป็นคริสเตียน
ในหนังสือมัทธิวบทที่16ข้อที่8ว่า we are called to come out to the church หมายก็ว่ากลัวเฮาทั้งหลายก่อนได้เรียกพระเจ้าพระเยซูเลือกเฮาออกมาจากบ้านเกิดเมืองนอนของเฮาเช่นเดียวกันให้ออกมาจากที่นั่นมาอยู่ในคริสตจักรคริสตจักรคุณปกครองได้อธิบายเพิ่มเติมให้แก่พี่น้องมีบางคนไปร่วมในตอนนั้นคือหยังพี่น้องบ่แม่นอาคารอยู่นี่ก็คือบุคคลที่ยังบุคคลที่ร่วมกลุ่มกันที่เชื่อและเป็นอย่างเขาจึงมาโบสถ์เพราะว่าบ่อนนี่มันเป็นสถานที่เต่าโฮมกันนั่นก็เอิ้นว่าคริสตจักรหรือโบสถ์หรือเชิญบ่แม่นอาคารนี่แต่เป็นนี่บุคคลของเขาที่เอิ้นมาดังนั้นอาคารนี่บ่ได้ศักดิ์สิทธิ์หยังบางคนก็ถวายบางคนก็เคารพอาคารบ่เพียงเท่านั้นก็พี่ลูกมาปะไตกางเขนก็แล้วแต่อาคารนี่ก็คือบ้านเฮาเท่านั้นที่บ่อนอาศัยเขาอยู่เท่านั้นเขาอยากแต่งงานก็ได้เขาอยากเฮ็ดหยังพี่น้องเลยเท่านั้นลงเย็นก็ได้ทำพิธีสงสารก็ได้นั่นคือโมเมนต์คิดแต่จักแต่มันเป็นเพียงอาคารที่เขาเตาโฮมกันคิดแต่จักคืออยู่นี่พระเยซูเอิ้นเขาให้มาเป็นคิดแต่จักเอิ้นเขาออกจากสิ่งเหล่านี้นะดังนั้นแล้วทุกคนได้ทรงเอิ้นมาหาพระเจ้าให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันในหนังสือกิจการบทที่ Act Chapter 2 Verse 39แล้วผู้นึงให้อ่านบทที่11ข้อที่26กิจการ2 3 9 11 26เปิดและอ่านน้ำกันพี่น้องศึกษาค่อยๆศึกษาน้ำกันมีผู้ใดสมัครอ่านหรือพี่น้องอาจารย์สมัครอ่านเอา2 3 9ก่อน2 3 9ก่อนกิจการเหรออืมกิจการแอบท่านก็บอกว่าด้วยว่าคำสัญญาของพระเจ้าแม่นได้มีไว้กับพวกท่านทั้งลูกของพวกท่านและกับคนทางปวงที่อยู่ทะห่างไกลคือแก่ทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของพวกเขาได้เอิ้นให้มาหาพระองค์นั้นเอเมนได้เอิ้นได้เรียกได้เชิญมาหาพระองค์กลับมาหาพระองค์พวกเขาทุกคนในชีวิตคริสเตียนก็บ่แตกต่างที่พระเจ้าได้เอิ้นอับราฮัมเพราะเขามาหาพระเจ้าบ่แม่นเขามาด้วยตามลำพังเขามีความมั่นสัญญาแม่นหรือบอกพี่น้องเขามันสัญญาของเขาคืออย่างเชื่อไปกับพระองค์เขามันสัญญาของเขาคืออย่างติดตามพระองค์ได้รับความรอดพ้นได้รับความรอดพ้นอยากไปสวรรค์อยากรับมรดกถ้าปราศจากสิ่งเหล่านี้เขาก็คือคนทั่วไปวันนี้เป็นวันอย่างพี่น้องวันอาทิตย์แต่สำคัญในวันนี้วันยังเดือน8วันที่1วันยังเดือน9วันที่1คือยังวันต้นสัปดาห์เป็นวันนมัสการพี่น้องลืมไปผมแม่งเขายิงฮอกไปยิงดอกไปบ่ได้นี่โอ้พี่น้องมันถูกต้องแล้ววันต้นสัปดาห์เป็นแต่วันนี้เป็นวันเขาเปิดยิ่งหอกปิ้งนกด้วยหอกยังประทันถึงด่าที่ไหนหนอแล้วเขาเอิ้นมาพระเจ้าเอิ้นท่านทั้งหลายมาเพราะมีเป้าหมายให้เฮานี่ได้รับความหลุดพ้นให้เฮานี่ไกลชิดกับพระองค์ให้เฮานี่ได้รับมรดกคือเฮาได้ไปสวรรค์ถ้าเฮาบ่ตั้งมั่นอยู่ในเป้าหมายของเฮาหรือสิ่งทั้งความสัญญาของพระเจ้าวันนี้เขาก็คือคนทั่วไปแหละอยากไปซ้ายก็ได้ไม่ได้บอกพี่น้องโดยเฉพาะเนอะ
ได้เตรียมสื่อหลวงปืนหลายๆกับคือที่มดวันกับบ่ฮู้ว่านี่นะพี่น้องนะด้วยเหตุนี้บางคนก็อาจจะลืมเป้าหมายไปมหาพระเจ้านะดังนั้นเฮามีเป้าหมายบ่แม่นเฮามาธรรมดาแล้วก็เห็นหมู่มาแล้วก็มาทุกคนนี่มีเป้าหมายทุกคนอยากได้คำมั่นสัญญาจากพระเจ้านั่นก็คือเฮาใกล้ชิดพระเจ้าเฮาอยากไปสวรรค์เฮาอยากได้รับความหลุดพ้นนี่คือพระเจ้าเอิ้นท่านทั้งหลายเข้ามาในวันนี้โอเคแล้วบทที่11ข้อที่26เนี่ยใครอยากอ่านเมื่อกี้กาโนเขาก่อนเบิ่งชื่ออยู่ที่ใดนะเมื่อพบแล้วเพิ่นก่อนนำดาวไปยังเมืองอาร์ตีโอเคียและตำรวจปีนั้นทั้งสองได้พบปะกับพี่น้องที่เสือในคริสตจักรและสั่งสอนคนเป็นจำนวนหลายในเมืองอาร์ตีโอเคียนี่เองพวกคนที่เสือถือเอิ้นว่าคริสเตียนเป็นเถื่อทำอิฐฟังดีๆนะพี่น้องโปโลบานาบาขับไปเมืองอิติโอเคียอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็เตาโฮมกันฟังพระคำของพระเจ้าตั้งเทศนาตั้งมันคงอยู่แล้วที่นี่เป็นที่ทำอิฐที่เอิ้นว่าอย่างพี่น้องคริสเตียนมันมีที่มาที่ไปได้พี่น้องคริสเตียนคริสก็คือพระพี่น้องพระเยซูพระคริสโอเคเตียนเนี่ยเป็นพระพี่น้องพวกเขานี่แหละหมดทุกคนบุคคลคริสเตียนบุคคลเนาะถ้าหากพี่น้องเบิ่งอเมริกาเขาให้ของขวัญพวกเฮาเขาตั้งใจเฮ็ดเองได้นั่นพี่น้องอันลาวเช่นในที่นี้นี่มันบ่แม่นเฮาเลยนี่โอเคถ้าเฮาแม่นอย่างถามอย่างพี่น้องลาวเช่นฮะลาวลาวอย่างนี้มันมันบอกเป็นโลเชนเขาตากันนี่บอกพี่น้องมันขาดเนี่ยมันขาดตัวเอแม่นหรือพี่น้องมันต้องเอมันต้อง i a n เป็นลาวเชนมงเชนบอกมีน้องพี่น้องลาวเชนดังนั้นเอิ้นว่าเป็นคนลาวคันลาวละล่าเนี่ยประเทศบ่แม่นบ่แม่นคนลาวเลยลาวเช่นเป็นคนลาวดังนั้นนี่เป็นมากไปพี่น้องเขียนไว้จดไว้ในนี้นั่นบอกว่านี่เป็นข้างทำอิฐเขาเอิ้นว่าคริสเตียนที่เขาเอิ้นว่าเป็นคริสเตียนอยู่เมืองใดพี่น้องอยู่เมืองใดอีโตเกียบ่แม่นเขาอยากว่าเขาเองก็ได้แต่มันมีหลักฐานพยานอยู่ในนี้ว่าเป็นข้างทำอิฐที่คนที่เสื้ออยู่ในที่นี้บอกว่าคนที่เสื้อถือเอิ้นว่าเป็นคริสเตียนคริสเตียนพระเจ้าเอิ้นเขาให้มาเป็นคริสเตียนแล้วการที่เขาเป็นคริสเตียนเขาต้องปะอย่างไรพี่น้องตายอย่างโอ้เป็นธรรมดาเลยหนึ่งประการแรกแหละก็คือความเสื่อเก่าเข้าไม่สมัยน้องหลายคนก็บอกเข้าใจแต่ก่อนนั้นอันได้ก็ดีเหมือนแหละไปมาเห็ดได้ก็ดีเหมือนแหละเพราะมันหลายทางหลายบ่อนหลายตีมันช่วยกันเหมือนไปมาสมัยน้องเขาบอกเข้าใจแต่เมื่อเข้ามาหาพระเจ้าแล้วถ้าพี่น้องได้ศึกษาอพยพบทที่3ข้อ1ถึงข้อ2มันบอกว่าเฮาเป็นพระเจ้าของท่านอย่ามีอย่างพี่น้องครับอื่นนอกจากเฮาอย่าเฮ็ดอย่างอีกอย่าเคารพอย่างพี่น้องครับไว้อย่าเคารพหรือขาบไว้สิ่งใดๆอยู่ในแผ่นดินโลกนี้บอกว่าแ
บ่ว่าหยังลูกเขาลบเป็นนั่นเป็นนี่แทนเฮาหมายความว่าพระเจ้าห่วงแหนเขาจะเป็นของคนอื่นบ่ได้แต่เฮาจะเป็นของพระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นคือเฮาทั้งหลายนี่ได้สุขอื่นมาแล้วเฮาต้องได้ปะทีมหลายอย่างนึงแม่นความเชื่อเก่าๆเฮาแหละเรื่องเฮาเฮ็ดเมื่อเฮาปฏิบัติตามก็หมายความว่าเฮาบ่ได้นับถือพระเจ้าเฮาบ่ได้เกลียดพระเจ้าบ่ให้เกลียดพระเจ้าแล้วนอกเหนือจากนั้นประเพณีฮีดของต่างๆมีบ่อนได้ที่มันดีงามเฮาก็เก็บไว้นั่นยกตัวอย่างยกมือไว้มันดูดีงามพี่น้องเป็นเอกลักษณ์ด้วยแม่นบ่พี่น้องโอ้คนลาวคนเฮียมันดีงามจังซี่เออสุภาพอ่อนโยนเฮาทิมบ่นี่บ่ได้ทิมพระเจ้าส่งเสริมแต่พร้อมเดียวกันนั้นบอกว่าวันพุธวันศุกร์ตามที่ขน่อยได้อยู่กับพี่น้องเขาบอกให้บอกให้อันนาทั้งคนต้องทำความเข้าใจให้แก่พี่น้องนานพอสมควรวันพุธบ่ดีห้ามพังเด็ดขาดวันศุกร์ห้ามแต่ถ้าบ่มีเดี๋ยวไปถามมันได้บัดนี้ลองถามพี่น้องดูถามมันได้บัดนี้เขาจะพังเขาจะเผาได้แบบนี้แล้วกระบะว่างอันนี้กระบะว่างเอาไปชมที่หน่อยพี่น้องแม่เลยบอกพี่น้องต้องทำความเข้าใจให้แก่พี่น้องหลายคนบอกว่าอย่าตัดพัดอย่าดำในทำนองนี้คือมันเป็นสินหมดน่ะดังนั้นหลายคนก็ยังเชื่อถือแบบนี้อยู่พี่น้องถ้าคนช่วยกันถ้าคนมาเยี่ยมยามอย่าพาไปเถอะเด้ออันเพิ่นยังบ่แล้วแต่กับข้าวเพิ่นรอท่าอยู่นั่นแหละถ้าเพิ่นกินข้าวได้นั่นเด้อเวลาก็หมดมันบ่แม่นมันบ่คักเอิ้นผิดไปป่าโอ้พี่น้องอันนี้คือเฮากะบ่ได้ประมาทคนเฒ่าคนแก่แต่คนเฒ่าคนแก่ที่เข้าใจแล้วก็เฮียนรู้โอ้มันแม่นแท้ๆเจ้าเฒ่าไว้น่ะอีลีบ่ฮู้เวียนเนาะเฮากินบ่ได้เด้อเฮาหนีบ่ได้เด้อถ้าเพิ่นบ่อิ่มเนาะมันบ่มานเด้อนี่ก็ต้องแตกอย่าเอาไข่ไปหากินมันบ่มานโอ้เขาลากเขาลากเขามันน่ะยังเชื่ออยู่จะได้เอาไข่ไปเจ็ดไปด้วยเห็นนี่เฮาต้องเฮามาเฮาต้องปาดทีมัดทุกสิ่งทุกอย่างในความเชื่อของเฮาแน่จริงๆมันเป็นกฎของมนุษย์ของเป็นกฎของพระเจ้าเออมีบางคนถ้าไปนําพวกกันหน่อยนี่แห้งยุ่งใหญ่อย่าเอาเตาให้กันเพิ่นว่าแบงภาษาอังกฤษบอกมาเลยที่บอกนี่นะมันกันเนี่ยมันทักเสื้อของเขาเองแต่ถ้าหูว่าเขาไกลแก่สังกันเร็วหักกันเถอะเก่าแม่เล่าพี่น้องอย่าให้คำสาปเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรคในความเสื่อของเขาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแต่เป็นของคริสเตียนที่เอิญมาไหมก็ว่านี่แหละเขาต้องออกมาเอิญว่าเป็นคริสเตียนประการชุดท้ายแม่ยังเขาต้องปะทีมหลายอย่างหลายอย่างเขาต้องปะทีมชีวิตเก่าของเฮาแม่นหรือบ่พี่น้องชีวิตเก่าของเฮาพระเจ้าบอกว่าในหนังสือมัทธายบทที่5น่าจะเป็นข้อที่6หรือข้อที่7นี่แหละเนาะท่านจงเป็นผู้บริสุทธิ์เนาะผู้ที่บริสุทธิ์ก็มีสันติสุขเพราะผู้นั้นจะยังพี่น้องผู้นั้นแก่นะจะได้เห็นพระเจ้าหมายความว่าถ้าหากเขาบริสุทธิ์เขาก็บริเห็นหน้าพระเจ้าผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุขเพราะผู้นั่นจะได้เห็นพระเจ้าพระเจ้าหมายความว่าพระเจ้ากำลังซอยเขาเจรไนหมายความว่าเคลียร์ออกเอาสิ่งที่ดีไว้ในการดำเนินชีวิตของพวกเขาก็เจ็ดเดียวพยายามเขาก็ว่าเขาเห็นอะไรแต่คนอื่นก็เห็นใจเขาก็เอาเป็นแบบอย่างเขาหลายครั้งประคันตรงไปเจอเปิดตั้มใจเขาตั้มใจเขาได้พี่น้องแต่ว่าพระเจ้ามีความปรารถนาดีให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาแต่ละมื้อแต่ละวันให้มันดีขึ้นเพื่อเขาจะบ่มีตั้มนี้
ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านี่แหละคือเอิ้นว่าเป็นคริสเตียนท่านทำอิทให้เฮาทั้งหลายนี่เป็นของพระคริสต์เป็นของพระคริสต์ในหนังสือโรมัน chapter 1 verse 6 and 7อ่านน้ำกันพี่น้องในหนังสือขนวยยังบ่ได้นะจอเด้อเพราะว่าอาทิตย์ต่อไปก็จะพยายามเอาขายหน้าจอให้พี่น้องแต่พี่น้องก็ได้เบิ่งน้ำกันแล้วRomans chapter 1 verse 6 and 7ในหนังสือโรมบทที่1ข้อที่6ข้อที่7ว่านะพี่น้องร่วมทั้งพวกเจ้าที่พระเจ้าทรงเอิ้นให้เป็นภายพ้นของพระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนกันถึงบรรดาคนทั้งหลายในนครโรมที่พระเจ้าทรงหักและทรงเอิ้นให้เป็นภายพ้นบริสุทธิ์ของเขาขอให้พระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกเขาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าโปรดประทานพระคุณและสันติสุขให้มีอยู่กับพวกเจ้าทั้งหลายเชิญเอเมนพระเจ้าได้ทรงเอิ้นให้เฮามาเป็นภายพ้นของพระองค์เป็นของหยังพี่น้องเป็นของพระคริสต์เป็นของพระเยซูคริสต์น่ะเป็นของคริสต์ดังนั้นบอกว่าพระเจ้าได้เอิ้นพวกเฮาให้เป็นคนหยังบริสุทธิ์ดังนั้นก็หมายความว่าพระเจ้ากำลังอยากจะสอนพวกเฮาว่าชีวิตเก่ากับชีวิตใหม่ของเฮานี่จะไปนำกันบ่ได้เมื่อเฮาเป็นของพระคริสต์แล้วแน่นอนพระคริสต์ก็บ่ได้มีบาปและความอยากตาก็บ่มีเห็นออกมาจากปากของพระองค์พวกท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นของพระคริสต์แล้วพวกท่านก็ต้องเป็นคนบริสุทธิ์บริสุทธิ์หมายความว่าบ่มีตำหนิเนาะพยายามทำมีตำหนิก็พยายามสักออกเอาออกบ่ว่าความเว้าบ่ว่าความคิดบ่ว่าการปฏิบัติของเฮาฉะนั้นพระเจ้าจึงยืนยันเหลือเกินว่าพวกเขาเหตุใดดังนั้นพระองค์คงจะบอกกล่าวในหนังสือมัทธายบทที่7ข้อ13ท่านพี่น้อง13 14นั้นบอกว่าท่านทั้งหลายจงเป็นเกลือท่านทั้งหลายจงเป็นแสงสว่างสำหรับโลกถ้าพระเจ้าบอกมั่นใจว่าพวกเขาเหตุใดพระเจ้าคงจะบอกมอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่เขาว่าท่านต้องเป็นแบบอย่างให้แก่คนอื่นเลยเพื่อเขาเป็นพระคริสต์อยู่ในเขาเป็นพระคริสต์อยู่แล้วแล้วเพื่อเขาจะกลับมาหาพระองค์แต่ถ้าเขามีชีวิตที่มีตำหนิเขาเป็นคริสเตียนแล้วได้รับการทรงชำระล้างได้รับการให้เป็นของพระองค์แล้วเขายังใส่ชีวิตที่บริสุทธิ์กับเป็นความประคิดผู้ที่เสียใจที่สุดก็คือพ่อพี่น้องถ้าลูกผู้ที่เสียใจที่สุดเนี่ยก็คือพ่อเนาะถ้าลูกบอกฟังความถ้าลูกนำแต่ปัญหานำแต่นั่นมาพ่อเองก็คงจะบอกภูมิใจกับลูกคนนั้นเช่นเดียวกันพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าก็เช่นเดียวกันเนาะทรงอยากให้พวกเราทุกคนได้เป็นคนบริสุทธิ์ที่สมกับที่เฮาได้ทรงเอิ้นมานะเบิ่งน้ำกันพี่น้องอยู่ในหนังสือคาลาเทีย Galatians chapter 5 verse 13มีพระอยากอ่านบ่คาลาเทียโอเคน้องทั้งหลายของเฮาเอ้ยพวกเจ้าได้ฮึกเอิ้นให้มีเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นช่องทางปล่อยตัวไปตามตัณหาของร่างกายแต่จงรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักเอิ้นเอเมนท่านทั้งหลายได้ทรงเอิ้นแล้วให้หยังพี่น้องให้มาเป็นเซลิฟาฟรีดอมเวลาคนที่ตกเป็นทาส
เวลาคนที่ถือคดีหายแห้งอยู่ในคุกเป็นเวลาโดนนานบ้างบ่อนก็บ่เห็นเขาเอิ้นว่าบ่เห็นตะเว้นกลางคืนกลางเว้นหยังเลยแต่มีวันหนึ่งบอกว่าเขาจะปล่อยท่านออกไปแล้วก็หมู่ซึกเป็นอะไรพี่น้องว้าเหมือนบ่แม่นดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แม่นหรือไม่น้องเออตายเลยเฮานี่ตายแล้วเกิดใหม่พระเจ้าทรงเอิ้นพวกเฮาให้เป็นอิสระอิสระอย่างพี่น้องอิสระในสิ่งที่ผูกมัดเฮาแต่ก่อนนั่นนะขอหน่อยกลับมาเรื่องที่พวกเฮาเชื่อถือในเวลาก่อนนั้นยังบ่แล้วพี่น้องบางครั้งคนเฒ่าคนแก่บอกว่าวันนั้นห้ามเอาไม้ดิบเข้ามาในบ้านเด้อหรือว่าตัดอันนั้นตัดนี่มีหมดทุกอย่างไม่เหลือบ่พี่น้องพัดตัดแล้วก็ให้แบกมาห้ามลากอีกมีบอกลุงเหวียนโน้เอากันไปใหญ่แล้วพี่น้องโอ้มันคือว่าทุกเอาแต่อาวาสเนาะผีนี่เนาะเห็นไหมเขาทุกเอาแต่อาวาสบอกให้เขาจะเลื่อนแม่แต่หน่อยเดียวเลยถ้าหน่อยจำได้ว่าแต่ละเผ่าแต่ละความเสื่อแต่ละผิดข้องก็อาจจะแตกต่างกันบ้านพวกขน้อยนี่บอกว่าเขาเอิ้นว่าปุ๊บผู้ได้ก็อย่ามีปุ๊บเพื่อนไม่แป้นนี่เขาเอิ้นว่าอย่างนั้นแพนตองเออแพนตองปีนตองปีนตองก็บ่ฮู้หรอกแต่ว่าขน้อยแพนตองเขาบอกแน่นอนเมื่อเฮือนนั้นผมได้มีเฮือนแพนตองเหมือนแบกว่าเฮือนนั้นโอ้ยขนาดดีละกะแต่ว่าเป็นได้พี่น้องให้มีแต่อันเดียวเงาไปเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยถ้าเอามาทั้งสายมาทั้งฟ้าเห็นทำมันงามผีผีเองมันจะต้องคนป่วยกับคนเป็นมะเร็งกับจะตายแล้วกันย้อนผีนี่เห็นไหมโอ้ยผีมากก็ได้แต่เท่านั้นแหละพี่น้องแต่เป็นแปลงนั้นเดียวยาวจะเล็บเท่านั้นชุดเท่านั้นพวกเขาบอกความคุณพระเจ้าบอกพวกเขาบอกดีใจบอกพระเจ้าว่าพวกท่านเป็นอิสระต่อจริงแล้วนั่นแล้วเอเมนบอกมิยังผูกมัดพวกท่านต่อไปแล้วแต่มีข้อแม่ว่าเมื่อพวกท่านเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นแล้วอย่าลืมตัวใส่เสรีภาพของพวกท่านในไม่ตั้งที่พิษกับนี้ให้ดำในบิดาจะชื่อวิทยุกันในเบิกผีก่อนเดี๋ยวเขาไม่ชื่อวิทยุเขามาในเฮือนท่านว่ายังบอกเห็นวิทยุเลยเวลาเด็กหน่อยนี่อยู่จะว่ามันทุกเอาแท้เอาว่าเห็นผีนี่เห็นแล้วถูกไปเขาจะเลื่อนเลื่อนก็มีคนไข้คนป่วยเด้อพวกไก่ได้เห็นเนื้อแปลงผีแปลงพวกหลายอย่างพี่น้องควรจะเฮียนหูมีประสบการณ์หลายอย่างเนาะที่เราเล่ามาเนี่ยเป็นเสรีภาพเป็นอิสระดอกทีเรานั่นเลยเขาดีใจบอกพี่น้องบางคนผีกับคือกันในพี่น้องบางคนกินงัวบางคนกินปิ้นหมูกินก็แล้วแต่ผีของลุงหลัดนี่แห้งยุงพี่น้องกินแล้วบอกเนี่ยกินกินตุยตุนตุนกินตุนหมูกินหมูเขาก็เห็นเนี่ยเป็นเขาก็เห็นตามมันนั่นแหละตามมันนั่นแหละท่านเป็นอิสระแล้วกินกว่าคำเนี่ยดีท่านบอกผูกมัดได้สิ่งเหล่านั้นแล้วบอกดีใจบอกแต่อย่าลืมตัวนั่นก็คือว่าเขาเป็นอิสระได้สิ่งนั้นอย่าลืมว่านำเสนาขาดนั่นไปในทางผิดพิษแต่ให้เฮานั่นหักใส่ถึงกันและกันด้วยก็หักดีกว่าเอเมนขอบคุณพระเจ้าเนาะอันนี้คือข้าวๆที่เลือกพี่น้องนั่งบทเรียนดีๆหลายๆดีประกันของพระเจ้าแนะนำฮะว่าอับราฮัมได้ถือทรงเอิ้นจากพระเจ้าให้ไปใส่ชีวิตตามแบบแผนของพระเจ้าผมไม่ตามแบบแผนของอับราฮัมพวกเขาได้ทรงถือเอิ้นเขามาเป็นคริสเตียนเมื่อเขาไปเป็นคริสเตียนเขาทั้งหลายเองจะต้องติดตามประกิจเพราะเขาเป็นของประกิจต้องติดตามต้องเห็นตามแบบอย่างของแม่เห็นตามแบบอย่างของเขาดังนั้น
พวกเฮาทั้งหลายจําเป็นจะต้องได้ศึกษาเรียนรู้นะพี่น้องกินได้เลยเฮาตัวใดเลยมันเกือบว่ากินหมูไปซื้อกินจะน้อยจะน้อยเอามาฝักหมูนั่นมันก็ย้อมคือกันบ่พี่น้องบ่ครบกินเด้อแต่มันต้องครบแล้วเนาะพี่น้องดังนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้มีพี่น้องมีคำถามบ่มีข้อเพิ่มเติมบ่ก็คงจะมีประสบการณ์นำกันหลายสิ่งหลายอย่างเนาะในชีวิตของพวกเขาเรียกว่าเขาก็คงจะได้เรียนรู้บ่หลายแต่น้อยเนาะจากการดึงดูดเนี่ยมีใครมีคำถามบ่บ่ยาวบ่ดนเนาะพี่น้องขน้อยเจ็บคอคือพี่น้องเห็นนั่นแหละเจ็บคอแต่บ่าขึ้นมานี่มีมือหนึ่งอะนะเมียทอนกับทอนฮะมึงหลบหลู่มึงต้องด่าขันหาเด้อว่าซั่นคันมึงเฮ็ดด่าขันหาเรียบร้อยมึงก็จะมีเงินขึ้นมาอีกหลายอีกว่าซั่นขน้อยว่าโอ้ยมีก็อย่าบ่มีก็อย่ากูเชื่อในพระเจ้าแล้วเพิ่นว่ามึงต้องเฮ็ดได้ว่าซั่นขน้อยมันก็หายมาเด้อพี่น้องไหนก็พาเฮาอยู่นําพระเจ้าแล้วจะไปเฮ็ดลูกดูเด้อพี่น้องพระเจ้าเบิ่งเฮาจะได้มันหายกว่า1มาลุงมากินเป็นผู้นวดแม่นแหละอ๋อแม่นโอ้ยพระเจ้านําพาเขาต้องสอบอย่างเตียนพี่น้องเออถ้าป่วยแล้วบ่กินยาบ่มีประโยชน์หยังให้แต่พระเจ้าช่วยอย่างเดียวมีบางคนบอกว่าปิดเตียนนี่ได้แต่ขอแม่นแท้บ่เลยพี่น้องบ่มีของตัวเองต้มไก่ได้แต่ขอพระเจ้าช่วยได้แต่ขอพระเจ้าอธิษฐานขอฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้ามันบ่แม่นเฮาขอเพราะว่าเฮาพึ่งตัวเองบ่ได้แม่นแล้วพี่น้องเฮาพึ่งตัวเองบ่ได้เฮาต้องมีผู้มีฤทธิ์อำนาจเนาะจึงพึ่งผู้นั้นนั่นแหละเฮาจึงขอบ่แม่นว่าเฮาจะขอบ่แม่นเนาะโอเคอยากจบไว้ตรงนี้เนาะแล้วเฮาก็จะได้อธิษฐานเพื่อถึงกันและกันกันอย่างลุงมากินได้เป็นผู้อธิษฐานเพื่อพี่น้องบางคนก็จะได้ใครป่วยเนาะบางคนก็มีปัญหาแล้วพี่น้องที่ใช่ครับ